สวัสดีค่ะวันนี้ประทิพพามาชมหิมะตกเริ่มตกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นฝนตกหนักแล้วก็มาปล่อยๆพอฝนที่ไปปล่อยหิมะก็ตกแข่งกันเลยค่ะทั้งฝนทั้งหิมะตกแข่งกันสักพักฝนก็หยุดน้องหิมะก็เริ่มตกมาค่ะนี่ค่ะกำลังตกแต่ยังตกไม่หนักยังโป๊ะแป๊ะแวะนิดๆหน่อยๆพอให้เห็นแต่ถ้าเกิดฝนกับหิมะขอเลือกหิมะค่ะหิมะตกดีกว่าฝนฝนตกมันหนาวมากๆเลยถ้าหิมะตกจะไม่หนาวมากแต่ทั้งฝนทั้งลมทั้งหิมะนี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะหนาวสุดๆหนาวเหมือนเดินอยู่ในตู้แช่แข็งเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นไม้โกนหมดเลยเพราะว่าเป็นหน้าหนาวเนาะเขาจะตัดต้นไม้เพื่อให้มันงอกขึ้นมาใหม่ตอนซัมเมอร์ค่ะทีนี้เริ่มตกหนักแล้วค่ะเนี่ยฝนเริ่มหยุดแล้วแต่นี่มีแต่หิมะละหิมะตกฮะเริ่มหนักแล้วค่ะมืดฟ้ามัวดินมาละน้องฝนหยุดไปแล้วเหลือน้องหิมะอย่างเดียวตอนนี้ตกแข่งกันอันนี้เป็นหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านในชายแดนฝรั่งเศสหมู่บ้านบนภูเขาติดชายแดนฝรั่งเศสจากหมู่บ้านไปฝรั่งเศสก็ประมาณ 3-5 กิโลนี่ค่ะมันไม่ไกลเพราะว่าเขาขับรถข้ามไปเดินหรือไปซื้อของฝรั่งเศสบ่อยค่ะที่นี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันที่นี่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการหรือภาษาสื่อสารค่ะเพราะว่าติดชายแดนฝรั่งเศสนี่ค่ะหิมะตกละเริ่มตกเยอะละเริ่มตกละเยอะละนี่ค่ะยังมีรอยฝนตกอยู่เลยยังน้ำยังแฉะอยู่เริ่มแล้วน้องหิมะเป็นฤดูของเขาค่ะฤดูของหิมะตกแล้วตอนนี้ประทิพเดินมานี่ก็กลางล่มค่ะกลางล่มมาไม่มันตกไม่งั้นมันหนาวมากๆเลยหนาวเย็นหนาวไม่ไหวก็เลยเดินกลางร่มถ่ายไปเรื่อยๆค่ะในหมู่บ้านที่หมู่บ้านเข้าสร้างหมู่บ้านมิดชิดมากเลยที่นี่เพราะว่ามันหนาวเนาะนี่ค่ะมิดชิดมากนู่นมืดฟ้ามืดดินมาแล้วค่ะตกเริ่มหนักแล้วเริ่มมีเม็ดใหญ่ๆขึ้นมาละอีกหน่อยก็จะขาวโพลนไปหมดเลยค่ะแถวๆเนี้ยแถวทางถนนทางจะขาวโพลนไปหมดเลยถ้าเกิดตกทั้งวันทั้งคืนค่ะมันจะขาวแต่ก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะสวยสีขาวไปทั่วหมดเลยนี่ค่ะดูใกล้แต่ก็ยังเม็ดไม่ใหญ่เท่าไหร่กำโปแปะโปแปะอยู่ค่ะนี่ที่เห็นกำแพงนี่คือโบสถ์ค่ะข้างๆโบสถ์ข้างๆโบสถ์ในหมู่บ้าน